ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมมาว่ามีวิธีการเลือกไรเซอร์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าผมแล้วกันเนาะมีวิธีการเลือกไงบ้างโอเคไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอที่ไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อนะครับเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับประเด็นเรื่องของไรเซอร์นะครับก็มันเป็นประเด็นที่ถามกันมาเยอะแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยมีวิธีการเลือกตัวไรเซอร์ยังไงบ้างนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับผมเองเนี่ยถ้าให้พูดกันง่ายๆเนาะก็ไม่ได้เลือกแล้วกันมีคนเลือกให้เดี๋ยวมาชมกันนะว่าตกลงมีคนเลือกให้มันคือยังไงเนาะแต่ก่อนอื่นนะก็ขอแนะนำกันก่อนนะว่าคือบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่องนะก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมันคืออะไรยังไงเนาะคือไรเซอร์เนี่ยมันก็เป็นสายอันนึงแล้วกันเนาะมันเป็นอุปกรณ์ดีกว่าเนาะเป็นอุปกรณ์อันนึงที่เราการ์ดจอเนี่ยโทษนะเราการ์ดจอเนี่ยมาเสียบเข้าไปนะพอดีผมไม่ได้หยิบมาที่บ้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้แล้วกันนะเอามาเสียบตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีสาย USB ยาวๆเนี่ยไปต่อเสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะประมาณนี้นะอันนี้คือคร่าวๆเนาะก็คือสายนั้นเนี่ยพอไปเสียบปุ๊บมันก็จะไปเสียบช่อง PCI Express อันสั้นๆหรืออันยาวๆเสียบได้หมดเลยซึ่งเอาเป็นว่านะครับไอตัวแผ่นอันนี้เนี่ยมันที่มันถูกคิดขึ้นมาแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเอาการ์ดจอนะที่มันเป็นแถวยาวๆเนี่ยมาเสียบเข้ากับเมนบอร์ดได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้ว อยากจะให้รู้กันนะว่าไรเซอร์มันมีหลายประเภทแล้วกันเนาะคือไรเซอร์ที่แบบว่าเอาไว้เล่นเกมหรือเอาไว้โมเครื่องที่แบบว่าเครื่องที่มันเล็กๆอะไรเงี้ยนะจิ๋วๆแล้วก็เราไม่สามารถวางไอ้ตัวการ์ดจออยู่ในเคสที่แบบเล็กๆอันนี้ได้เนาะเขาก็อาจจะใช้ไรเซอร์เนี่ยในการเสียบซึ่งไรเซอร์อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นไรเซอร์ที่แบบว่าสามารถวิ่งได้ความเร็วแบบไม่ดรอปลงอะไรเงี้ยเนาะไอ้พวกนั้นเนี่ยไรเซอร์นะมันก็จะแพงนะซึ่งผมไม่ได้พูดในนาทีนี้แล้วกันนะไม่มีรีวิวไม่มีอะไรนะเพราะผมไม่เคยใช้นะเอาเป็นว่านะไอ้ตัวไรเซอร์ที่เราว่ากันเนี่ยคือไรเซอร์เอาไว้ขุดแล้วกันนะก็คือนั่นแหละที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะมันคือพอเราเหมือนเราแปลงแล้วกันเนาะจาก 16x เนี่ยก็คือไอ้แถวยาวที่ตัวกาจอเราเนี่ยให้กลายมาเป็น 1x ก็คืออันสั้นๆนิดเดียวนะครับเอาไปเสียบกับเมนบอร์ดไอ้ตัวนี้เนาะคือประเด็นหลักเนี่ยเขาที่ถามกันเยอะเนี่ยมันก็คือว่าไอตัวไรเซอร์นะเราเลือกกันยังไงเนาะไม่แบบว่ารุ่นไหนทนหรืออะไรเงี้ยเนาะคือผมเองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เลือกอะไรเลยแล้วกันเนาะตัวไรเซอร์นี่ยอมรับตรงๆเลยว่าผมมีอันไหนผมก็ใช้อันนั้นอ่ะคือความแตกต่างนี่ผมตีว่าคือเมื่อก่อนแล้วกันเนาะคือเคยซื้อแบบแพงๆมาเนาะผมก็ใช้ไปแม่งก็พังอ่ะพูดกันหยาบๆเลยว่ามันพังมันแบบมันพังเร็วแบบแพงนะแต่เข้าใจว่านะครับแบบแพงที่ผมไปซื้อมาเนี่ยบางทีอาจจะโดนหลอกนะ มันก็คือเอาอันแบบถูกนั่นแหละเนาะแล้วก็ไปตั้งราคาเป็นแบบแพงเนาะแล้วก็ไปซื้อมาก็ใช้แล้วมันก็เหมือนกันอ่ะพูดจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยแบบบางทีแม่ค้ามาฟังคลิปนี้อาจจะมาด่าผมนะแต่ว่าในใจผมเนี่ยคือแบบใช้มามันก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีความต่างแล้วกันเนาะคือบางทีเนี่ยที่รุ่นใหม่ๆเนาะเป็น V009S หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบมีความเทพมีคาปามีตัวเก็บประจุที่มันแบบว่าเทพขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาไปว่าอันนั้นมันก็เป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าในระดับยูเซอร์อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมหยิบอันไหนมาใช้ได้ผมก็ใช้ไปหมดซึ่งอัตราการหยิบแล้วมันพังเนี่ยมันแล้วแต่ดวงนะก็ไม่รู้อ่ะบางทีผมก็หยิบมามันก็พังนะหยิบมาซื้อมา10อันเนาะก็ใช้ได้สัก5อะไรเงี้ยเนาะแต่บางรอบนะซื้อมาแบบถูกนะอันละ100เงี้ยก็ใช้ดีนะใช้จนทุกวันเนี้ย3ปีมันไม่พังเลยมันก็มีเหมือนกันนะมันก็เลยพูดลำบากนะว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีแต่เข้าใจว่านะครับถ้าทำในโรงงานที่มาตรฐานหน่อยนะครับราคาแพงหน่อยแต่ว่าQC เขาอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้แต่ลึกๆนะลึกๆเหมือนกันหมดแหละผมว่าผลิตน่าจะจากโรงงานเดียวกันแหละอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลก็เอามาเล่าแล้วกันนะคือผมทำคลิปบอกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือถามกันมาเยอะว่าผมเลือกยังไงเนาะผมบอกเลยว่าไม่เคยเลือกอ่ะก็
มีอันไหนก็ซื้อมาแต่ว่าก็คือเทรนด์นะคือแนะนำว่าผมแนะนำอย่างเงี้ยนะคือผมจะซื้อเป็นแบบไอ้ที่มันมีรูเสียบ3แบบนั่นแหละนะเผื่อบางทีเราเสียบอันนี้ไม่ได้ก็เสียบเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะมันจะได้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะเนาะก็คือว่าเฮ้ยตกลงเราเสียบช่องไหนดีนะครับอย่างเช่นซื้อมาเป็นแบบมี3แบบเนาะทั้งตัว6พินโมเหล็กซาต้าอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านะครับผมก็ใช้ได้ทุกอันเลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยงเลยนะครับสายอันไหนเหลือก็เสียบอันนั้นแต่มีข้อแม้อย่างนี้ครับผมข้อแม้ที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือว่าถ้าเกิดเราจะเสียบจริงๆนะสายที่ออกมาจาก power เส้นหนึ่งเนี่ยผมแนะนำว่านะครับต่อไม่เกิน2อันต่อ1สายสายมันต่อแบบ power 1อันเนี่ยอย่าไปต่อกับเลเซอร์ให้เกิน2แผ่นเท่านี้นะก็ลดปัญหาการไหม้การช็อตการแตบการอะไรเงี้ยทั้งหมดแล้วซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะไลเซอร์ผมไม่เลือกนะแล้วก็ราคาเนาะก็อยู่ในเลนส์เนี่ยสักประมาณ200-250ประมาณนี้ผมก็ซื้อแนวๆนี้มาใช้นะครับก็คิดว่าแนวทางก็จะประมาณนี้นะใครคิดเห็นยังไงก็เอามาเล่ากันแล้วกันนะผมไม่มีไอเดียนะอันนี้เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อมีไอเดียหรือว่ามีแบบข้อมูลอะไรสำคัญเนาะก็จะได้มาแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่รู้เป็นประโยชน์หรือเปล่านะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม